สวัสดีค่ะกิ่งเหมือนแพรนะคะกิ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่รักแล้วก็เป็นแฟนหนังนะคะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ดูกี่ทีไม่เคยเบื่อเลยเนาะมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบทำให้เรารีมายด์ไปถึงตัวเองเมื่อตอนที่แบบมีรักครั้งแรกนะคะแบบ puppy love อะไรเงี้ยเนาะทุกคนต้องเคยนะเกิดอาการแบบปิ๊งรุ่นพี่แล้วก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่กิ่งนึกถึงตัวของน้องน้ำที่เขาพยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วแบบกิ่งประทับใจแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เล่าตรงนั้นมากๆเลยนะคะพอรู้ว่าจะมีภาค2เกิดขึ้นนะคะบอกตรงๆว่าตื่นเต้นมากแล้วก็สนับสนุนอยากให้เกิดขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆหนังคนไหนนะที่กำลังรอเหมือนกิ่งนะคะก็ติดตามให้ดีๆค่ะโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากและกิ่งก็จะขอเป็นอีกหนึ่งสิ่งเล็กๆนะคะที่จะร่วมทำให้มันได้เกิดขึ้นจริงนะคะโดยการที่แฟนหนังทุกคนนะคะสามารถมาเรียนร้องเพลงกับกิ่งได้แล้วก็จะได้ใช้แฟนโทเค็นนะคะจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาเรียนร้องเพลงกับกิ่งมาเจอกับกิ่งได้ด้วยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงก็รอติดตามในแฟนเพจได้เลยค่ะ